ที่เก็บข้อมูลความรู้บางอย่างเพื่อที่จะเอามาเปลี่ยนลายขายได้อีกทีเวลาผมจะถ่ายทำรู้ไหมครับเช่ารถถังเช่าที่ไหนผมรู้มีเก็บไว้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์เมื่อก่อนนี้เดี๋ยวนี้มันไม่มีเดี๋ยวนี้ง่ายนะครับสมัยก่อนขึ้นเฮลิคอปเตอร์เช่าที่ไหนครับเรามีข้อมูลอย่างเงี้ยเราจะใช้ใครยังไงสถานที่ไปยังไงเราก็ยังมีข้อมูลเก็บแล้วเราก็จะค่อยเก็บเพื่อจะสร้าง competency เหล่านี้ขึ้นมานะครับแล้วคนของเราก็จะค่อยๆเก่งเพียงพอในการที่เขาจะสามารถนำเสนอข้อมูลให้ท่านได้และจะนำเสนอให้มันดีที่สุดมันต้องมีแรงบันดาลใจอย่างที่อาจารย์บอกเพราะนั้นปีๆนึงเนี่ยเราก็พยายามจะสร้างไอ้แรงบันดาลใจลงไปกับ creative ลงไปกับ telesale ดูเหมือนมันเป็นคำธรรมดาแล้วใช่ไหมครับแต่แรงบันดาลใจตัวนี้มันทำให้ลูกน้อง2คนทำงานไม่เหมือนกันเลยนะครับเทเลเซล1คนมีแรงบันดาลใจสวัสดีครับดร. 1เป็นไงบ้างครับอ๋อเหรอครับจริงเลยครับพี่ไม่มีแรงบันดาลใจสวัสดีครับจะซื้ออะไรโทรมาเนี่ยจะซื้ออะไรถ้าไม่ซื้อก็วางสายจะรับสายคนอื่นต่อแรงบันดาลใจครับขอบคุณครับผมนึกว่าคุณทรงพลจะบอกว่าถ้าอยากจะบันทึกความทรงจำได้ดีต้องซื้อ2แท่งเพราะจะต้องไปหาคนมาช่วยบันทึกด้วยอันนี้นะครับเป็นอีก2ตัวอย่างนะฮะที่ใช้นะครับแรงบันดาลใจจากลักษณะของวิศวกรนะครับกับการตลาดเข้ามานะฮะจริงๆแล้วนะครับท่านจะบอกเอ๊ะงาน CSR อะไรนะครับยังไม่ได้คุยกันเรื่องกิจกรรมเลยนะฮะยังครับแต่อยากให้เห็นว่า CSR ที่มันจะสร้างแบรนด์ที่ยั่งยืนจริงๆเนี่ยนะครับมันต้องมาจากข้างในก่อนต้องมาดูวิธีคิดท่านจะเห็นวิธีคิดนะครับวิธีคิดที่ว่ามันจะสร้างแล้วมันจะทำให้เจริญเติบโตงอกงามเป็นแบรนด์ที่ยั่งยืนไม่ใช่จำเฉพาะกิจกรรมนะฮะแต่เดี๋ยวจะจำไม่ได้ว่า CSR เนี่ยมันจะหลุดพ้นนะฮะจากสิ่งที่เราบอกกันว่าเอ้ยองค์กรนี้ไปทำอะไรทำนู่นทำนี่ทำนั่นอย่างใดนะฮะก่อนไปถึงตรงนั้นรอบสองต้องมีแน่ๆนะครับไปอีกบริษัทหนึ่งอันนี้ค่อนข้างแยกออกมาจากนิดหนึ่งทั้งที่เป็นวิศวกรรมเหมือนกันนะครับแยกอย่างไรนะฮะอันนี้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิศวกรเหมือนกันคล้ายๆกับ PPS แต่เป็นวิศวกรที่นะครับต้องมีความแม่นยำมีความละเอียดมีความปราณีตเพราะว่ามันคืออุปกรณ์ไฟฟ้านะครับมีประโยชน์มหาศาลแต่ถ้าผิดพลาดนิดเดียวมีปัญหาแน่ๆแล้วก็เทคโนโลยีอันนี้นะครับจะต้องถูกใส่ลงไปให้คนในองค์กรเนี่ยนะครับยึดมั่นตรงนี้ในขณะที่ CSR เป็นไงฮะอ่อนโยนนะครับคนดีสายลมแสงแดดกลับเข้ามาในนี้นะครับโพซิเจอร์อยู่ไหนกระบวนการเป็นอย่างไรอันนี้คือลักษณะของวิศวกรถูกไหมครับแต่ว่าบริษัทก็สามารถเอาวิศวกรนะฮะเอากระบวนการเหล่านี้เข้ามาสร้างนะฮะเข้ามาทำให้วิศวกรเนี่ยนะครับสามารถมองเห็นได้ว่าคุณภาพกับ responsibility มันไปด้วยกันนะครับแล้วมันไปด้วยกันจนกระทั่งที่ณตอนนี้เมื่อกี้นี้จะมีทีวีดีที่เห็นนะฮะพี่ที่เป็นโฆษณาไม่ใช่โฆษณาเขาเรียกอะไรนะ presentation ขอโทษครับขอโทษครับต้องยืมคำของคุณทรงพลนะฮะมี presentation นะฮะที่ว่าสามารถผลิตหม้อแปลงอมอร์ฟอสซึ่งเป็นหม้อแปลงประหยัดพลังงานนะครับจริงๆแล้วตอนนี้ทำได้เป็นที่เดียวในอาเซียนนี้แล้วก็เป็นหม้อแปลงที่แต่เดิมนะครับที่เราทำอะไรก็ตามต้องตามลูกค้าใช่ไหมฮะแต่ตอนนี้ลูกค้ากลับมาดูแล้วว่าเราจะผลิตอะไรนะฮะที่ดีๆแล้วเขาอาจจะต้องปรับสเปคตามเรานะในอนาคตงั้นอยากให้คุณภูมิพิพัฒน์จาก QDC เล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าเนี่ยฮะเรื่อง quality กับ responsibility ของบริษัทเนี่ยนะฮะมันจะกลายเข้าไปสู่ CSR องค์กรได้ยังไงครับก็อาจารย์พูดหมดแล้วไม่ต้องพูดแล้วครับอาจารย์ไม่ครับครับก็สวัสดีทุกท่านครับจริงๆแล้วนะครับเราเป็นบริษัทที่ผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้านะครับเพราะฉะนั้นเราก็ตั้งเนื่องจากบริษัทเรานะครับก่อตั้งมาปีนี้ก็ปีที่20นะครับเข้าไปปีที่20นี่เราก็มานั่งมองว่าสิ่งที่เราจะผลิตสินค้าให้มีคุณภาพต้องทำไงนะครับสิ่งแรกมันเกี่ยวพันอยู่2เรื่องนะครับคือคนกับเครื่องจักรเราก็คิดว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้สินค้าเรามีคุณภาพเพราะนั้นสิ่งแรกก็เรื่องของคนเนี่ยนะครับถ้าไม่มีคุณภาพปุ๊บเราจะผลิตสินค้าที่ดีออกมาไม่ได้เลยเรามองเห็นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นบริษัทมาเนี่ย
สมัยนั้นปี2539นะครับเช้ามานะครับพนักงานก็ขับรถนั่งรถไปที่โรงงานเสร็จก็เข้าไปในโรงงานเย็น5โมงเย็นก็นั่งรถกลับออกมาชาวบ้านแถบนั้นนะครับเนื่องจากโรงงานเราอยู่ที่ที่ปลวกแดงอยู่ที่ระยองชาวบ้านแถบนั้นไปโรงงานนี่ทำไรสงสัยเป็นโรงงานผีสิงเช้ามาก็มีคนนั่งรถตู้เข้าไปจอดในโรงงานเสร็จเย็นก็กลับเพราะนั้นสิ่งที่เราได้เห็นภาพว่าเราปิดสินค้าเนี่ยในโรงงานเรามีเครื่องจักรที่ทันสมัยมากที่สุดแต่คนรอบข้างไม่รู้เลยว่าเราทำอะไรกันนะเราก็เกิดมีความรู้สึกว่าความเสี่ยงมันเริ่มเกิดขึ้นละนะฮะคือตราบใดที่คนรอบข้างเราเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าเราทำอะไรเนี่ยและทำอะไรให้สังคมวันดีคืนดีเราอาจจะเฟลเรื่องนี้ได้นะครับเราก็มองว่าภายในของเราเนี่ยเราจะเริ่มทำยังไงก่อนให้คนของเราเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็ต่อจากคุณภาพภายในแล้วแล้วก็ขยายออกมาสู่ภายนอกเพื่อให้คนภายนอกได้รับรู้ว่าสิ่งที่เรามาอยู่ที่ต่างจังหวัดตรงนี้นะครับที่บริเวณโรงงานเนี่ยเราไม่ได้มาสร้างอะไรที่มันมีปัญหากับสังคมไม่ได้ทำอะไรให้กับสังคมแต่เรากำลังมาสร้างงานให้กับสังคมที่อยู่ที่นั่นครับแล้วก็ได้คิดอย่างละเอียดตลอดมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งนะครับเราก็มองว่าสินค้าของเราเนี่ยเริ่มเกี่ยวพันกับคนส่วนหนึ่งเล็กๆนะครับก็ขยายออกมาครับเหมือนเราไปตกปลานะครับเราบอกโอเคเราจะหารายได้จากการตกหาอาหารกินจากในบ่อในบึงเล็กๆนะครับพอหลังจากด้านพบเราบอกโอเคเราจะตกปลาในแม่น้ำสุดท้ายนะครับได้อีกอย่างนึงก็คือถ้าเราอยากจะก้าวหน้าต่อไปเราก็จะไปตกปลาในมหาสมุทรนั้นวิธีคิดต่างๆตั้งแต่เริ่มต้นนะครับการตกปลาการจับปลาเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงไปนะครับการที่เราจะก้าวนะครับเราก็นั่งคิดไว้การที่จะก้าวจากสิ่งเล็กๆเนี่ยเราจะทำยังไงให้คนของเราเนี่ยได้ตระหนักถึงคุณภาพนะครับก็เป็นที่มาของการที่ได้เริ่มต้นได้คิดว่าคำว่าquality of detail นะครับเราใช้เวลาร่วมปีนะครับเพื่อจะคิดคำนี้ว่าคุณภาพแห่งความประณีตเพื่อเป็นปรัชญาในการทำงานของพวกเราคำว่าดีคืออะไรดีคือคำว่า dynamic คือสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาตลอดไปอย่างต่อเนื่องไม่มีที่สิ้นสุดนะครับอันที่สองคือ e คืออะไรนะครับ e ก็คือสิ่งแวดล้อมนะครับสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่เราจะคิดถึงในการทำงานนะครับทีคืออะไรทีคือทีมเวิร์กนะครับทีมเวิร์กก็คือเราจะต้องทำงานร่วมกันนะครับไอคืออะไรไอคือสิ่งที่เป็นอินโนเวชันที่เราจะต้องพัฒนาแล้วก็เอานวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้เอคืออะไรครับแอชิฟเมนต์ที่จะเห็นในวีดิทัศน์ที่เราทำนะครับเพราะแอชิฟเมนต์เนี่ยสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยมันตอบสนองโจทย์ที่เราได้ตั้งไว้หรือเปล่าคือเช่นว่าเราอยากจะบอกว่าเราอยากได้เป็นกรุ๊ปกัมมานเนนนะครับต้องถามกันว่าโอเคสิ่งที่เราทำอยู่ที่ปัจจุบันเนี่ยมันได้ตอบโจทย์ของเราหรือเปล่าเราถึงจะได้รางวัลคนที่จะให้รางวัลเราก็คือคนที่มองข้างนอกไม่ใช่เราเป็นคนพูดเองว่าของเราดีนะครับถัดไปก็คือตัว L นะครับตัว L ก็คือ leadership เราได้มุ่งมั่นนะครับมีความมุ่งมั่นขององค์กรว่าเราต้องการเป็น1นะครับเราต้องการเป็น world class เพราะนั้นสิ่งที่เราตั้งอาจจะไกลจากความเป็นจริงหน่อยแต่เราก็มีแนวทางเดินรถแมปของเราที่จะเดินไปถึงจุดนั้นให้อย่างชัดเจนนะครับสุดท้ายคืออัน serviceทุกอย่างเนี่ยนะครับเซอร์วิสคือในเรื่องของการบริการก็จะสามารถที่จะตอบสนองว่าเราจะทำยังไงสินค้าที่เราส่งออกไปเนี่ยปัจจุบันก็20ปีแล้วนะครับเราจะทำยังไงเพื่อเอาสินค้าที่ส่งไป20ปีเอามาวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ใช้งานอยู่20ปีนี้มีอะไรที่มันเป็นดีเฟกต์เพื่อจะตอบสนองว่าเราจะทำยังไงสินค้าที่ดีที่สุดเนี่ยเพื่อไปขายต่อไปในอนาคตได้นะครับมาปรับปรุงมาพัฒนานะครับในส่วนหนึ่งเพราะนั้นทุกอย่างในองค์กรเนี่ยเราได้ปลูกฝังนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่าเราต้องการเป็น world class เพราะนั้นจะทำยังไงมันต้อง
ต้องมีความมุ่งมั่นก่อนนะครับว่าผู้บริหารตั้งแต่เบอร์หนึ่งจะต้องมีความมุ่งมั่นว่าเราจะต้องทำทุกอย่างให้ได้นะนะครับตามที่เราวางแผนไว้นะครับผมได้พยายามปลูกฝังลูกน้องเหมือนกันนะครับว่าสินค้าที่เราเนี่ยทำออกไปเนี่ยนะครับมันเป็นสินค้าคุณภาพซึ่งมันเกี่ยวพันกับคนรอบข้างโดยตรงเลยนะครับสินค้าที่เราผิดออกไปมูลค่าอาจจะเป็นแค่ราคาหลักแสนแต่เมื่อไหร่นะครับที่มันเกิดเฟลขึ้นมามันไม่ใช่มูลค่าที่แสนนะครับมันอาจจะเป็นล้านอาจจะเป็นหลายหลายล้านคือท่านนึกภาพออกใช่ไหมโรงงานหรือว่าโอเคโรงแรมถ้าเกิดหม้อแปลงเสียหนึ่งเครื่องเนี่ยปุ๊บเนี่ยนะครับถามว่าเวลาที่ท่านจะมีความสุขตรงนั้นพักอยู่ในโรงแรมเนี่ยมันสูญเสียไปมหาศาลนะครับหรือว่าโอเคโรงงานที่ใช้หม้อแปลงอยู่นะครับถ้าเกิดชัตดาวน์ลงไปหนึ่งทีหนึ่งเนี่ยครับผลผลิตที่จะออกมาเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะมากกว่าราคาของหม้อแปลงทั้งหมดนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เราปลูกฝังนะครับสินค้าของเราเนื่องจากว่าโอเคเป็นสินค้าที่ต้องแข่งขันกับต่างชาติต้องเรียนงี้ว่าขณะนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่เราต้องตระหนักถึงคุณภาพให้มากที่สุดแล้วเราแข่งขันกับต่างชาติงั้นจะทำยังไงให้บริษัทของเราหรือว่าโรงงานของเราเนี่ยมีความรับผิดชอบตั้งแต่พื้นฐานนะครับของชีวิตความเป็นอยู่ของพนักงานนะครับแล้วก็ปลูกฝังว่าจะทำยังไงให้เขาเนี่ยทำงานให้เป็นให้มีวินัยนะครับเป็นไปตามระเบียบหรือว่าโปรซีเจอร์ที่เราวางไว้นะครับเราเคยปลูกฝังอยู่ตลอดเวลาว่าณวันนี้นะครับอย่าไปทำงานเพื่อองค์กรนะหรืออย่าทำงานเพื่อผมคนเดียวนะครับอย่าทำงานเพื่อ QTC หรือตอนนี้สินค้าเราได้ออกไปสู่ตลาดโลกเกือบทุกประเทศนะแล้วเราไปประเทศที่มันเจริญแล้วเราต้องปลูกฝังพนักงานเราบอกว่าให้ทำงานเพื่อคนอีก64-65ล้านคนเพราะตราคำว่า Made in Thailand เนี่ยมันได้ปลูกฝังลงไปในแบรนด์ของเราแล้วนะครับแล้วจะทำยังไงให้สินค้าที่ออกไปเนี่ยมันมีคุณภาพดีที่สุดเพื่อที่คนอีก64ล้านคนข้างหลังเนี่ยจะได้ชื่นชมแล้วก็โอเคมีความสุขว่าสินค้าไทยที่ออกไปแล้วเนี่ยมันมีคุณภาพจริงๆนะครับนี่คือที่มาเมื่อเราคิดได้ถึงตอนนี้แล้วนะขบวนการของการจัดการในเรื่องการCSR เนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดมาในสายเลือดเลยนะครับเช่นตั้งแต่วิธีการจัดการเรื่องของการกินความเป็นอยู่ต้องเอาพื้นฐานของชีวิตของเรามาใช้ก่อนนะครับพนักงานผมถามว่าพนักงานมาทำงานทุกคนเนี่ยเช้า8โมงเช้ากับเย็น5โมงเย็นถามว่าถ้าบริษัทไม่สามารถที่จะซัพพอร์ตสถานที่ให้มีความสุขเนี่ยถามว่าเขาจะมาทำงานมีความสุขได้ไงเมื่อไม่มีความสุขงานมันก็ออกมาไม่ดีนะครับบางคนไม่ใช่ว่าโอเคมาเราทำสถานที่ทำงานนะครับให้มันมีความเสี่ยงไม่มีความปลอดภัยเช้ามาเขาบอกว่าโอเควันนี้จะไปทำงานมีโอกาสกลับบ้านหรือเปล่าเนี่ยนี่ก็จะเสี่ยงจะได้กลับบ้านตอนเย็นหรือเปล่านะฮะเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเราเริ่มปลูกฝังสิ่งต่างๆตั้งแต่วิธีการ อยู่ร่วมกันนะครับจะเห็นว่าโอเคเราดูแลตั้งแต่ห้องน้ำนะครับละเอียดมากดูแลตั้งแต่ห้องน้ำห้องน้ำเราต้องพนักงานเข้าได้ผมก็เข้าได้เพราะนั้นต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับแขกก็ต้องใช้อันเดียวกันนะครับแล้วก็ไปดูว่าอาหารการกินแล้วก็ดูทุกจุดนะครับอาหารการกินบอกว่าเรามองบอกว่าถ้าพนักงานทานอาหารแล้วท้องเสียทั้งโรงงานท่านคิดดูว่ามันอะไรเกิดขึ้นนะครับแล้วก็พนักงานมาทานอาหารทุกวันที่นี่ถ้าไม่มีระบบของการโภชนาการแล้วถามว่าเขาจะเติบโตมาได้ยังไงเพราะเขาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่3มื้อนะครับบางครั้งนะครับ3มื้อ2มื้อนี่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะใช้3มื้อคือต้องทำงาน OT ต่อแล้วเราก็นั่งคิดละเอียดต่อไปเรื่อยๆตามที่หลายๆท่านพูดแล้วก็ทำนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย CSR ที่เราคิดกันอยู่เนี่ยครับมันอยู่ใน process เกือบทั้งหมดแล้วนะมันมีการพัฒนาเพราะนั้นโอเคผมที่บริษัทเราได้รางวัลอะไรมาเนี่ยนะเราก็ตอนแรกก็ไม่รู้หรอกครับว่าที่ CSR เนี่ยเขาทำกันเนี่ยไม่ใช่เอาเงินไปแจกนะครับเราก็มีส่วนหนึ่งที่ทำ
ภายในของเราให้พร้อมเสียก่อนแล้วเราก็กลับออกมาสู่ภายนอกนะครับว่าเราจะช่วยเหลือสังคมได้ยังไงเรามีกำลังพอที่จะช่วยภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งณปัจจุบันเนี่ยครับเราพยายามก้าวออกไปไกลกว่าในประเทศแล้วจะออกสู่ต่างประเทศแล้วครับเพื่อจะไปช่วยเหลือที่สิ่งที่เขาเกิดเช่นว่าเขาเกิดสึนามิที่ญี่ปุ่นเกิดอะไรเนี่ยเราก็มีการรณรงค์นะครับรณรงค์ก็รณรงค์จากภายในของเราเองนะครับเช่นเราเมื่อท่านเห็นวิดิทัศน์อยู่ว่าเรามีกระบวนการของการให้พนักงานมีความสุขมีวงดนตรีนะแล้วก็จัดคอนเสิร์ตนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องเชิญณเดชน์ดร.หนึ่งไปด้วยนะครับก็มีจัดคอนเสิร์ตได้เงินมารวบรวมเงินจากพนักงานนะครับเพื่อเอาไปช่วยเหลือเขานะครับวันไหนที่เกิดเช่นน้ำท่วมในช่วงน้ำท่วมเราก็ไปช่วยบูรณาการหลังจากน้ำท่วมครับคือขบวนการต่างๆเนี่ยได้ออกมาจากภายในของพนักงานเองนะครับเพราะนั้นพนักงานสำคัญที่สุดครับเราจะมีรายได้ดีได้ยังไงอย่างที่ท่านเมื่อกี้บอกว่าโอเค300บาทเนี่ยนะครับอันนี้คือส่วนหนึ่งที่เราต้องคิดอยู่ตลอดเวลาว่าจะทำยังไงให้พนักงานระดับล่างเนี่ยมีรายได้อยู่ได้ให้ดีซะก่อนเพราะพนักงานนะครับมาทำงานทุกวันนะครับรายได้ยังไม่พอจะกินจะมีกลับไปบ้านจะมีเงินเลี้ยงครอบครัวหรือเปล่าผมว่าเชื่อได้เลยว่าโอเคแล้วองค์กรนั้นนะทำงานแล้วไม่มีความสุขหรอกฮะใช่ไหมเพราะนั้นโอเคส่วนหนึ่งนะครับเราได้พัฒนาตั้งแต่กระบวนการของการทำงานทุกๆด้านนะครับเพราะนั้นจะเห็นว่าคำว่า quality of detail มันคือความประณีตคุณภาพแห่งความประณีตมันทุกๆจุดครับครับ